เรื่องย่อละครดั่งสวรรค์สาบทวีมีลูกสาวแสนสวยชื่อดาหวานแต่เขาเลี้ยงดูลูกแบบผิดๆทำให้ลูกสาวของเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจแล้วหวานเสน่ห์ผู้ชายไปทั่วทั้งนี้ก่อนที่ทวีจะเสียชีวิตเขาได้ทำพินัยกรรมให้ดาวหวานมั่นและแต่งงานกับการลูกชายของประจวบเพื่อนรัก แต่ว่าการมีคนรักของตนเองอยู่แล้วก็คือคลองขวัญแต่ก็ต้องจำใจยอมแต่งงานตามคำบังคับของพ่อตนเองถึงแม้ว่าการมั่นระหว่างดาววันและการจะผ่านไปแล้วกว่าสองปีแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าดาววันจะหยุดหัวใจไว้ที่ใครเพราะเธอยังคงเที่ยวเตร่และควงผู้ชายไม่ซ้ำหน้าไม่สนใจการเลยสักนิดแต่แล้ว ก็เกิดเรื่องโชคร้ายกับหญิงสาวนั่นก็คือดาวันได้รับอุบัติเหตุดรถคว่ำจนความจำเสื่อมญาติของดาวันคือป้าพันนีรุจิกาอาวีระออนและเพียงนภาสะใจเป็นอย่างมากที่ดาวันความจำเสื่อมโดยเฉพาะเพียงนภาที่เกลียดชังดาวันมากเป็นพิเศษเพราะอัติเทพคนรักของเธอเปลี่ยนไปชอบดาวัน แม้ว่าเธอจะพยายามง้อแล้วก็ตามอีกทั้งออนอุมาน้องสาวของอติเทพก็สนับสนุนพี่ชายตนให้ไปรักใคร่กับดาววันเนื่องจากสองพี่น้องคู่นี้หวังที่จะปอกลอกเงินทองและทรัพย์สินของดาววันส่วนคอมกริดซึ่งเป็นเพื่อนของทวีก็แอบชอบดาววันอยู่ห่างๆแม้ว่าดาววันจะจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้ แต่นมมาลายที่เลี้ยงดูเธอตั้งแต่เล็กก็พยายามเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังบ่อยๆหวังว่าดาวหวานจะจำได้บ้างเมื่อศพโอกาสป้าพันนีหวังให้ทวัตลูกชายคนโตคุบกิจการแทนแต่ทวัตไม่เห็นด้วยเพราะความดีของลุงทวีส่วนออนอุมาก็คอยให้ท่าทวัตแต่ทวัตชอบเจนจิรา ส่วนครองขวัญอยากให้ดาวหวานถอนมั่นกับการแต่ประจวบพ่อของการก็พยายามที่จะกำหนดวันแต่งเพื่อให้ทั้งคู่เป็นเนื้อทองแผ่นเดียวกันมากขึ้นเพียงณภาเกลียดชังดาวหวานออกหน้าออกตามากที่สุดการและอติเทพก็ไม่ค่อยจะถูกหน้ากันการทนไม่ไหวอยากให้ประจวบยกเลิกงานแต่งงาน แต่ประจวบไม่ยอมและขอให้การเลิกยุ่งกับครองขวัญซะเมื่อดาหวานมาพักฟื้นที่บ้านอติเทพครองขวัญและรุจิกานัดเจอกันเพื่อวางแผนโดยเพียงนภพาแอบรู้แผนทั้งหมดโดยให้รุจิกาแอบใส่ย,ยานอนหลับให้ดาหวานกินและเป็นไปตามแผนดาหวานสลบครองขวัญ จึงเรียกให้การมาดูว่าดาหวานหลับนอนกับอติเทพการเข้าใจผิดจึงถอนมั่นเพียงนภาเห็นจึงเล่าให้การฟังทั้งหมดว่าเป็นแผนของอติเทพและครองขวัญป้าพันนีอยากให้ทวัดโกงเงินบริษัทชายหนุ่มกลุ้มใจมากจึงปรึกษาเจนจิราก่อนวันแต่งงานของดาวหวานและการการ ขับรถไปส่งครองขวัญที่เมามายจนเกิดอุบัติเหตุและครองขวัญต้องนอนโรงพยาบาลนาทีพี่ชายของครองขวัญอยากให้น้องสาวตนลืมการจึงห้ามการไม่ให้มาเยี่ยมรุจิกาจึงออกอุบายว่าการอยู่กับครองขวัญจึงทำให้ดาวหวันที่รอการที่โรงแรมเสียใจรุจิกาจึงนั้นอติเทพ ให้โทรมาหาดาหวันว่าจะฆ่าตัวตายจนดาหวันหลงกลแม้นมมาลัยจะห้ามก็ไม่เป็นผลเมื่อการรู้ว่าดาหวันไปหาอติเทพที่บ้านก็โกรธมากส่วนทวัตฝากเจนจิราแวะรับดาหวันที่โรงแรมด้วยเพราะบ้านอยู่ละแวกเดียวกับอติเทพดาหวันรู้ว่าโดนอติเทพหลอกยังดีที่คมกริและเจนจีรา ตามดาวหวานและมาทันงานแต่งงานก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยหลังงานเสร็จการทะเลาะกับดาวหวานหาว่าหญิงสาวมั่วผู้ชายแต่หลังจากคืนนั้นผ่านไปเขารู้แล้วว่าดาวหวานไม่เคยผ่านมือชายใดมาก่อนการและดาวหวานได้สัญญาต่อกันว่าจะไม่ยุ่งกับครองขวัญและอธติเทพอีกแต่อธติเทพยังไม่ยอมแพ้ ทุกคนรู้เรื่องที่รู้จิกาถูกอติเทพข่มขืนรู้จิกาจึงหายไปไม่กลับบ้านในระหว่างทางดาหวันถูกอติเทพวิ่งตัดหน้ารถและดาหวันถูกทำร้ายการซึ่งขับรถตามมาสังเกตถึงความผิดปกติจึงรู้ว่าอติเทพแอบลักพาตัวดาหวันเขาจึงมาช่วยได้ทัน และพาดาวหวันไปส่งที่โรงพยาบาลดาวหวันความจำฟื้นคืนกลับมาเรียกหาแต่อติเทพทำให้การแอบ,บน้อยใจในขณะที่ทุกคนอยู่กันอย่างพร้อมหน้ารุจิกาได้บุกเข้ามายิงอติเทพแต่เพียงนภารับกระสุนแทนจึงเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่รุจิกาเริ่มมีอาการทางจิตและถูกตำรวจจับ วีราออนเสียใจมากจึงสารภาพว่าเป็นคนวางแผนเรื่องเลวร้ายทั้งหมดเพราะอยากครองสมบัติของดาหวันเมื่อดาหวันรู้ความจริงถึงกับช็อกและกรีดร้องจนสลบเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาและจำเหตุการณ์ต่างๆได้และเรื่องเลวร้ายได้สงบลงการและดาหวันจึงสัญญากันว่าจะดูแลความรักที่มีต่อกัน